ุดอลังการปั๊มน้ำมันคาวเทคบางพระคนแห่เติมน้ำมันแน่นหลังเจ้าของใจปั๊มลดราคาลิตรละ1บาทและเติม200บาทแถม200บาทคืนกำไรให้กับลูกค้าฉลองเปิดปั๊มน้ำมันใหม่สาขาที่15เมื่อเวลา 9:09 นวันที่9เดือน9กันยายนนายสุภชัยไตรรัตนพิพัฒน์หรือเฮียชัยและนางเฉลาไตรรัตนพิพัฒน์หรือซออ้อยเจ้าของบริษัทเต็กยงซับรุ่งโรจน์จำกัดผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องได้เลิกเปิดสถานีบริการน้ำมันคาร์เทคสาขาบางพระสาขาที่15ริมถนนสายเลียบมอเตอร์เวย์หมายเลข7ก่อนถึงด่านเก็บเงินบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากทางปั๊มได้ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ1บาทเติม200บาทแถม200บาท100คันรวมถึงลดราคาน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสเปิดปั๊มน้ำมันคาร์เทคใหม่สาขาบางพระที่15ในวันนี้โดยมีผู้ที่รักใคร่นับถือที่ทราบข่าวได้นำกระเช้าดอกไม้เข้าแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เกตวัฒหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทีมงานผู้บริหารจากบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดอาทิคุณวีรพงษ์รุ่มตีคุณสัญญาสายอ่องผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงคุณสมปรารถนาเจิมสิริบัตรผู้จัดการด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจคุณสายันธนาธีรธรผู้จัดการฝ่ายขายส่วนธุรกิจบัตรคุณนาฏปรางอภิศิริเดชผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินและพัฒนาสถานีบริการคุณวชิราภรณ์มาลธรรมผู้ประสานงานส่วนการตลาดบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดร่วมเปิดอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คานเท็กซ์พร้อมการเฉลิมฉลองเปิดสถานีบริการใหม่จึงได้จัดใหญ่จัดเต็มด้วยโปรโมชั่นเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้200บาทฟรี200บาทจำกัดสิทธิ์100คันนอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีโปรโมชั่นลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาทให้แก่รถทุกคันที่เข้ามาเติมน้ำมันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นของวันนี้โดยผู้ที่มาเข้ารับบริการในวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ลดราคาน้ำมันในยุคที่น้ำมันแพงและเศรษฐกิจฝืดเคืองจึงช่วยประหยัดได้เป็นอย่างมากต้องขอขอบคุณจริงๆและที่เป็นไฮไลท์ของการเปิดสถานีบริการน้ำมันคาร์เทคสาขาบางพระน้องใหม่สาขาที่15ในวันนี้คือการจัดให้มีการเชิดสิงโตเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมการจัดมินิคอนเสิร์ตโดยปรางทิพย์จาก The Voice สร้างบรรยากาศให้การเปิดงานในวันนี้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตานางเฉลาไตรรัตนพิพัฒน์หรือซออ้อยได้กล่าวว่าสาเหตุที่มาเปิดสถานีบริการน้ำมันคาร์เทคเป็นสถานีที่15ในพื้นที่บางพระแห่งนี้เนื่องจากเป็นทำเลที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีต่อผู้ที่ใช้เส้นทางนี้โดยจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาดมีจุดอาบน้ำสำหรับรถใหญ่มีบริการร้าน8ช็อปร้านกาแฟและที่สุดเลยก็คือมีน้ำมันที่มีคุณภาพแบบเต็มลิตรขอให้เชื่อมั่นในสถานีบริการของเรามีคุณภาพอย่างแน่นอนส่วนโปรโมชั่นที่จัดให้มีการเติมน้ำมันลดราคาแบบสุดๆในวันนี้แล้วยังได้จัดให้มีบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเติมน้ำมัน800บาทฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร2ขวดนอกจากนี้แล้วยังมีการสะสมแต้มเพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าอีกด้วยจึงมีความมั่นใจว่าหลังเปิดสถานีบริการน้ำมันคาร์เทคมาจนถึงสถานีนี้นับเป็นสถานีที่15และมีโครงการที่จะเปิดต่อไปจนครบ20สาขาจาก
ที่บริษัทคานเท็กซ์และคุณภาพของน้ำมันคานเท็กซ์สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับช่วยบอกถึงการเปิดสถานีน้ำมันที่นี่นะก็เป็นทำเลที่เรามองว่าเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเราที่วิ่งผ่านเส้นนี้ค่ะสำหรับที่นี่มีอะไรให้บริการก็มีห้องน้ำที่สะอาดมีน้ำมันที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เป็นสถานีบริการที่เต็มลิตรทั้งทุกโปรดักต์ค่ะก็เต็ม5ลิตรทุกโปรดักต์เชื่อมั่นในสถานีบริการน้ำมันของเราได้ค่ะแล้วก็มีจุดอาบน้ำสำหรับรถใหญ่เงี้ยค่ะมีรถแปดช็อปนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟค่ะที่สุดเลยก็คือมีน้ำมันที่คุณภาพที่สุดค่ะครับบอกช่วยบอกถึงโปรโมชั่นในวันก่อนโปรโมชั่นของวันนี้นะคะลดลิตรละ1บาทค่ะแล้วก็100คันแรกนะคะก็เติม200ฟรี200ค่ะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้และสำหรับโปรโมชั่นช่วงบ่ายก็จะเติม 1,000 บาทลด50บาทค่ะสำหรับในอนาคตเราได้จัดเตรียมโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็มีโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีที่แนวคิดของเราก็มีสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลค่ะแต่ที่มีอยู่แล้วก็เติม800ฟรีน้ำ2ขวดค่ะขวด 1.5 นะคะครับช่วยบอกถึงความสำเร็จที่เราเปิดมาทั้งหมด15สถานีน้ำมันก็จากที่เปิดมาตั้งแต่สาขาแรกจนถึงวันนี้สาขาที่15นะคะเรามีความเชื่อมั่นในบริษัทคาวเทคแล้วก็น้ำมันคุณภาพของเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของลูกค้าทุกๆท่านที่มาใช้บริการค่ะด้วยน้ำมันที่ดีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจในการบริการของเราแล้วก็สถานีบริการของเราสะอาดค่ะมีน้ำมันที่สะอาดคุณภาพของสถานีบริการของเราคือเยี่ยมยอดด้วยการบริการค่ะสำหรับในอนาคตนะครับเราคาดว่าเราจะเลือกพื้นที่ไหนในการเปิดสถานีที่16ครับตอนนี้เลือกไว้แล้วค่ะจะเป็นอยู่เส้น331ค่ะเป็นสาขาที่16ก็ประมาณอีกไม่เกิน5เดือนก็จะเปิดแล้วค่ะครับสุดท้ายครับช่วยฝากความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่จะมาเข้าบริการสถานีนี้ครับก็ขอฝากนะคะวันนี้เป็นสาขาที่15แล้วจะมีถึงสาขาที่20เราให้ความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกท่านเรื่องน้ำมันแล้วก็เรื่องน้ำมันที่5ลิตรเต็มค่ะก็คือเข้ามาที่สถานีบริการไม่ต้องกังวลใจว่าจะได้น้ำมันที่มีคุณภาพขนาดไหนเราด้วยเราเปิดมาถึง15สาขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านน่าจะเชื่อมั่นในสถานีบริการน้ำมันของเราค่ะขอบคุณมากครับ News 24หรือราชทิพย์ศรีรายงาน